ใหม่เนสเล่นามะซอลเทดคาราเมลอร่อยมากไอติมแห่งปี2019สวัสดีครับเราอยู่กันที่โซนของตลาดน้อยนะครับแถวย่านเจริญกรุงครับที่แรกที่เราจะมาเดินเล่นกันในวันนี้ถ่ายรูปเล่นครับก็คือที่โรงแรมตักลักเกียนะครับเป็นโรงแรมที่เขาเหมือนว่าเอาตึกเก่ามารีโนเวทใหม่เราจะเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยสวยขนาดไหนได้ข่าวว่าที่นี่ต้องบอกเลยว่าสวยมากทั้งโรงแรมแล้วก็เราจะมาหยุดเพื่อกินอาหารกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลือกโต๊ะได้เลยใช่ไหมครับไปไปดีกว่าเนินถอยแล้วบรรยากาศที่นี่นี่มีความทันสมัยผสมกับความแบบโบราณมากเมื่อกี้เพิ่งเอิญเดินไปเจอเจ้าของที่นี่พอดีนี่มาพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านวันนี้มาเที่ยวตลาดน้อยเหรอใช่ครับผมเป็นคือจริงๆบ้านผมก็อยู่แถวนี้แต่ผมไม่เคยได้มีโอกาสมาเดินแถวนี้เลยนี่ก็คือคุณลุงชื่อเล็กครับคุณลุงเล็กนะครับเป็นเจ้าของของที่นี่เลยเจ้าของผมที่เนี่ยเปิดมานานมันเปิดเองเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นโอทาวน์นะเหมือนเมืองเก่าตึกก็ยังเป็น 2-3 ชั้นแต่ได้ข่าวว่ามีอีกที่นึงด้วยก็มีความคล้ายกันนิดนึงนะครับคือจริงๆคอนเซ็ปต์คนละอย่างเลยจุดประสงค์หลักก็คือพยายามเก็บอะไรที่เข้ากับชุมชนได้กลิ่นอายโบราณเรามีทั้งโฮมสเตย์โฮสเทลแล้วก็โฮเทลเชิญเข้ามาเที่ยวชุมชนต่างๆเยอะๆได้ครับผมได้ครับขอบคุณครับคุณเล็กมากนะครับผมได้แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปเดินดูที่นี่กันแล้วก็มากินอาหารที่คุยกับคุณลุงเล็กไปเมื่อกี้นะครับพยายามความโบราณความสมัยก่อนเนี่ยผสมกับความโมเดิร์นดูการใช้สีแดงสีขาวมีความแบบเรียบหรูง่ายๆแต่ว่าเต็มมินิมอลเอาล่ะอาหารก็มาแล้วนะนี่เป็นอเมริกันเบรคฟาสต์นะครับเป็นคนชอบกินเบคอนก็เลยเห็นเมนูนี้มันมีเบคอนก็เลยสั่งไปกินก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูว่าเราจะไปที่ไหนต่อกินแล้ว